เรื่องราวสุดพิศวงเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งป่วยเป็นโรคประหลาดและต้องได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงสาวผู้หนึ่งก็เปิดคลังสยองในคลิปนี้ครับ The Whispering Woman หญิงกระซิบโจสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือการเปิดคลังสยองรายการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีสุดประหลาดที่ผมไม่น่าสนใจที่จะหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับและเรื่องที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ป่วยเป็นโรคประหลาดที่ทำให้เธอนั้นมีอาการแปลกๆและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงสาวคนหนึ่งจนทำให้เกิดเรื่องราวสุดพิศวงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับณเคหหาดหลังหนึ่งที่เป็นบ้านของมหาเศรษฐีขนาดใหญ่โตซึ่งมหาเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ได้มีลูกสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามายุมิซึ่งตัวของเธอนั่นเองก็กลับป่วยเป็นโรคประหลาดอะไรบางอย่างซึ่งเจ้าโรคประหลาดนี้นั้นก็ทำให้ตัวเธอนั้นมีอาการย้ำคิดย้ำทำคิดในทุกสิ่งที่จะทำโดยที่ตัวเธอนั้นไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเธอนั้นจะทำอะไรต่อดีจะลืมตาหรือหลับตาเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาหายใจดีไหมหรือจะไม่หายใจดีจะกินข้าวดีหรือเปล่าแล้วจะกินข้าวกับอะไรกินน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลหรือน้ำองุ่นซึ่งตัวเธอนั้นก็ไม่มีความสามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรต่างๆด้วยตัวของเธอเองได้ซึ่งทำให้ผู้เป็นพ่อมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพี่เลี้ยงเพื่อที่จะมาดูแลเธอแต่ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงกี่คนต่อกี่คนก็ตามก็ต่างทนพฤติกรรมของมายุมิไม่ได้แล้วก็ต้องขอลาออกไปตามๆกันคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งภาพเผยให้เราได้เห็นว่าณขณะนี้มีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งกำลังเดินมากดออดที่บ้านของมาเศรษฐีคนนี้และเมื่อเขาเปิดประตูไปนั้นก็ต้องได้พบว่าณขณะนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเขาโดยที่ตัวเธอเองนั้นก็ได้แนะนำตัวว่าตัวเธอมีชื่อว่าอุจิดะมิสึและตัวเธอก็ได้ให้เหตุผลในการมาที่บ้านของเขาในวันนี้ว่าตัวเธอนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะขอสัมภาษณ์งานนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานมหาเศรษฐีคนนี้ก็ได้เชิญเธอไปนั่งที่บ้านโดยที่ตัวเขาก็ได้ถามย้ำมิสึอีกทีว่าก่อนที่เธอจะมาสมัครงานที่นี่นั้นตัวเธอนั้นรู้มาก่อนแล้วใช่ไหมว่างานที่นี่นั้นต้องทำอย่างไรบ้างและหลังจากทราบอย่างนั้นแล้วผู้เป็นพ่อก็ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่ามายุมิจังนั้นเป็นเด็กที่เลือกสิ่งที่จะทำเองไม่ได้หากว่าไม่มีใครคอยชี้แนะว่าเธอควรจะทำอะไรนั้นตัวเธอเองก็จะเกิดการวิตกอย่างหนักจนถึงแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใดทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเธอได้นานนักเพราะว่าบรรดาพี่เลี้ยงเหล่านั้นทนรับคำถามนั้นมากมายมหาศาลของมายุมิไม่ไหวจนเกิดอาการท้อแล้วก็ขอลาออกไปนั่นเองแต่ว่าทางผู้เป็นพ่อเองก็ได้แก้ไขวิธีโดยที่ตัวคนนั้นเคยลองเปลี่ยนวิธีการดูแลมายุมิเป็นการผัดเปลี่ยนผัดกันดูแลแทนแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าตัวเธอนั้นมีความจำเป็นที่ต้องมีพี่เลี้ยงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโดยที่ผู้เป็นพ่อก็ได้คิดว่าที่มายุมิเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ของเธอดันด่วนจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กตัวเธอเองจึงต้องการความไว้วางใจอย่างมากก็เป็นได้และเมื่อคุยอธิบายงานกันจบแล้วผู้เป็นพ่อก็ได้พาคุณมิสึขึ้นไปพบกับมายุมิจังโดยก่อนที่พวกเขาจะถึงห้องนั้นในห้องนอนของมายุมิจังเองก็ได้ส่งเสียงร้องอย่างบ้าคลั่งออกมาพร้อมกับตะโกนออกมาว่าตัวเธอนั้นคิดไม่ออกเลยว่าตัวเธอควรจะทำอะไรดีควรจะนอนดีไหมหรือว่าจะนั่งแล้วถ้าเกิดนอนจะนอนหงายหรือนอนคว่ำดีหลังจากทนความคิดอันมากมายของเธอไม่ไหวเธอนั้นก็ตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะได้เข้าไปสงบสติอารมณ์ของเธอแล้วก็ได้ฝากภาระหน้าที่อันหนักอึ้งนี้ให้คุณมิสึเป็นคนจัดการดูแลมายุมิต่อจากเขาด้วยก่อนที่คุณมิสึจะตบปากรับคำด้วยความลำบากใจไม่ใช่น้อยโดยที่ตัวเธอเองนั้นก็เริ่มป้อนคำสั่งมากมายให้กับมายุมิจังเริ่มต้นจากการให้คุณมายุมิลงไปนั่งที่เตียงก่อนโดยที่ในระหว่างเสียงคำสั่งของคุณมิสึเองก็ได้มีเสียงคำถามของมายุมิจังเกิดขึ้นมาตลอดเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนก่อนที่เธอนั้นจะค่อยปลอบประโลมมายุมิจังและชักชวนให้เธอไปเดินเล่นในสวนหน้าบ้านของเธอและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับตลอดทั้งวันคุณมิสึก็ได้ดูแลมายุมิจังและก็คอยชี้แนะคำแนะนำต่างๆอยู่ข้างๆตัวกับมายุมิจังตลอดจนกระทั่งส่งเธอเข้านอนได้อย่างสำเร็จหลังจากจบงานในวันแรกอันแสนทรหดนี้แล้วผู้เป็นพ่อก็ได้ออกมาขอโทษถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกแต่เขาเองก็รับประกันได้ว่ามายุมิจังนั้นเป็นเด็กดีและยังไงก็ตามตัวคนนั้นก็ขอฝากมายุมิจังไว้กับคุณมิสึในวันพรุ่งนี้ต่อๆไปด้วยก่อนที่คุณมิสึเองจะกล่าวคำอำลาพ่อก็บอกเขาว่าจะมาที่นี่ใหม่ตอน8โมงเช้าในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เธอจะหันหลังเดินกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนภาพตัดมาที่เรื่องราวของมหาเศรษฐีในเช้าวันรุ่งขึ้นครับณตอนนี้คุณมิสึและมายุมิจังได้กำลังนั่งชมดอกไม้อยู่ที่สวนหลังบ้านของพวกเขาโดยที่มีผู้เป็นพ่อและชายคนหนึ่งเฝ้ามองดูพวกเธอจากบนหน้าต่างชั้น2ของตัวบ้านก่อนที่คุณเป็นพ่อจะได้พูดว่าตั้งแต่วันที่คุณมิสึเข้ามาทำงานที่บ้านหลังนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า1เดือนซึ่งตัวเขาเองก็แปลกใจอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นไม่เคยมีพี่เลี้ยงคนไหนทนมายุมิจังได้นานขนาดนี้มาก่อนเลย
ซึ่งตัวเขาเองเมื่อไปย้อนดูกล้องวงจรปิดในตัวบ้านก็ไม่เคยเห็นเลยว่าคุณมิสึจะแอบอู้งานเลยสักครั้งเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องดีอย่างมากเพราะว่าทำให้ช่วงนี้สภาพจิตของมายูมินจังเองก็เริ่มจะคงที่ซึ่งตลอด1เดือนที่ผ่านมานี้คุณมิสึนั้นทำงานออกมาได้อย่างดีจริงๆรวมไปถึงคำชี้นำต่างๆของเธอด้วยเพราะตัวเธอนั้นสามารถพามายูมินจังออกไปซื้อของข้างนอกบ้านและทานข้าวได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยซึ่งคนที่ทำได้ขนาดนี้ก็มีแค่คุณมิสึเป็นคนแรกนี่แหละจนส่งผลกระทบให้เรื่องบางเรื่องที่มายูมิจังไม่สามารถทำเองด้วยตัวคนเดียวได้ณตอนนี้เธอเองก็สามารถทำได้แล้วด้วยซึ่งแน่นอนว่าคุณมิสึเองก็ได้ติดตามมายูมิจังตลอดไม่มีวันห่างเช่นเดิมแต่ในขณะเดียวกันครับผู้เป็นพ่อก็ได้เผยว่าแท้จริงแล้วตัวเขานั้นก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะการที่คุณมิสึนั้นสามารถทนความไม่ปกติของมายูมิจังได้นั่นก็อาจหมายความว่าคุณมิสึเองเธอนั้นก็ต้องไม่ปกติเช่นกันเพราะว่าแต่เดิมแล้วพวกเขานั้นก็ไม่รู้เลยว่าคุณมิสึนั้นเป็นใครและมาจากไหนกันแน่และด้วยความมุ่งมั่นที่มีต่องานของคุณมิสึเองมันก็มากเกินไปกว่าปกติเพราะว่าเธอนั้นคอยชี้แนะมายูมิตลอด16ชั่วโมงโดยที่ตัวเธอเองไม่เคยพักเลยจนกระทั่งเลิกงานในยามดึกก่อนที่เธอจะเดินกลับบ้านด้วยอาการอิดโรยและถึงแม้ว่าณตอนนี้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปเกินกว่า1เดือนแล้วแทนที่คุณมิสึนั้นจะเกิดการล้มเลิกตัวเธอเองกลับยังคอยชี้นำมายูมิตลอดอยู่ข้างหูของเธออย่างใกล้ชิดและพูดออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาและในวันนั้นเองก่อนที่คุณมิสึจะขอตัวกลับบ้านนั้นด้วยความเป็นห่วงของผู้เป็นพ่อเนื่องจากว่าสภาพของคุณมิสึตอนนี้ดูอิดโรยและมีท่าทางที่ดูแย่อย่างมากเพราะฉะนั้นตัวเขาจะให้คุณมิสึพักพรุ่งนี้เป็นพิเศษ1วันเพื่อที่จะให้เธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่แคร์ครับเพราะว่าคุณมิสึเองก็ได้ขอปฏิเสธเพราะก็บอกว่าตัวเขานั้นไม่ต้องเป็นห่วงเธอเพราะว่าเธอนั้นรักงานนี้อย่างมากเพราะว่างานนี้ทำให้ตัวเธอนั้นรู้สึกว่าสามารถดึงความเป็นตัวเองกลับมาได้และถ้าหากว่าคุณมายูมิมีความสุขตัวเธอเองก็มีความสุขด้วยเช่นกันเราจะเห็นความมุ่งมั่นของคุณมิสึผู้เป็นพ่อก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากเตือนเธอว่าอย่าฝืนมากก็แล้วกันแต่แล้วผู้เป็นพ่อก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเพราะว่าขนาดนี้นั้นมันได้มีรอยช้ำปริศนาบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณแก้มด้านขวาบนหน้าของคุณมิสึแต่คุณมิสึเองก็ได้แต่พูดว่ารอยแผลนั้นไม่ได้มีอะไรก่อนที่เธอจะรีบตัดจบบทสนทนาและขอตัวกลับบ้านไปภาพตัดไปที่บ้านของมหาเศรษฐีในอีก2เดือนให้หลังครับณตอนนี้พนักงานหนุ่มก็ได้เข้ามาขอพบกับมหาเศรษฐีโดยที่ตัวเขานั้นก็ไม่ลืมที่จะถามไถ่ถึงมายูมิจังและคุณมิสึโดยที่คุณพ่อก็ได้บอกว่าพวกเธอทั้ง2คนนั้นคงจะออกไปเดินเล่นข้างนอกนั่นแหละโดยที่มหาเศรษฐีก็ได้พูดว่าอาการของคุณมิสึนั้นพักนี้ตัวเธอเองดูไม่ค่อยปกติชะกลเพราะว่าหลังจากนั้นมา2เดือนความมุ่งมั่นของเธอนั้นมันดูมีความมุ่งมั่นเกินไปจนเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์เพียงแค่เขาเห็นความมุ่งมั่นของคุณมิสึแล้วตัวเขาเองก็เกิดความรู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาซึ่งก็ทำให้พนักงานหนุ่มของเราเกิดความสงสัยไม่ใช่น้อยครับจึงได้ถามแต่กับมาเศรษฐีว่าแท้จริงแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่มาเศรษฐีจะได้อธิบายว่าคุณมิสึนั้นไม่ว่าเธอจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่างานของเธอนั้นกลับไม่มีที่ติและนอกจากนี้นั้นเธอเองก็ยังนำโชคมาให้กับมายูมิจังอีกด้วยพร้อมกับพูดขยายความว่าไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งตัวเลือกง่ายๆเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการทาแยมหรือว่าทาเนยลงบนขนมปังดีตัวเลือกทั้งหลายเหล่านี้ต่างสมผลดีกับมายูมิจังทั้งนั้นและนั่นเองก็ทำให้ตัวมายูมิจังเกิดความสุขอย่างมากขึ้นเช่นกันและนอกจากนั้นเองอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกว่านำโชคมาให้กับมายูมิจังจริงๆนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักจนทำให้คนที่สัญจรบริเวณถนนนั้นเกิดความบาดเจ็บซึ่งจริงๆแล้วตรงบริเวณนั้นเองเป็นจุดที่มายูมิจังจะต้องไปเดินเล่นเป็นประจำแต่ว่าในวันนั้นคุณมิสึนั้นเปลี่ยนเส้นทางการเดินเล่นกระทันหันจนทำให้มายูมิจังรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้มาได้ซึ่งในเหตุการณ์นั้นเองผู้เป็นพ่อก็ได้บอกเลยว่าคุณมิสึนั้นช่างไปเหมือนกับเทพธิดานำโชคสำหรับตัวเขาและลูกสาวที่รักของเขาจริงๆซึ่งเมื่อได้ยินเรื่องดังกล่าวแล้วพนักงานหนุ่มของเราก็เหมือนมีที่ท่าที่จะไม่เชื่อครับก่อนที่มาเศรษฐีจะย้ำกับเขาว่าหากว่าเขาไม่เชื่อนั้นก็คงต้องให้เขาพิสูจน์ด้วยตาของเขาเองก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับมายูมิจังก็ได้เคาะประตูเรียกคุณพ่อว่าตัวเธอนั้นได้กลับมาจากการเดินเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ตัวเธอจะค่อยเปิดประตูเข้ามาและเผยให้เราได้เห็นภาพหน้าขนลุกครับเพราะว่าในขณะนี้คุณมิสึได้ยืนเกาะติดคุณมายูมิอย่างใกล้ชิดราวกับว่าตัวเธอนั้นเป็นวิญญาณของเทพธิดาที่คอยปกปักรักษามายูมิจังซึ่งในตอนนี้เองจากที่ตอนแรกคำแนะนำของเธอจะเป็นคำพูดแต่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบที่ไม่เพียงแต่มายูมิจังคนเดียวเท่านั้นที่ดีนว่าคุณมิสึพูดอะไรและแล้วมายูมิจังก็ได้ยื่นดอกไม้ให้คุณพ่อของเธอพร้อมกับหัวเราะขำคิกคักเพราะว่าตัวเธอนั้นจะกระจี้อย่างมากที่คุณมิสึชอบเอาปากมากระซิบข้างหูของเธอก่อนที่ตัวเธอจะกล่าวอำลาคุณพ่อและขอตัวไปก่อนทิ้งให้พนักงานหนุ่มของเราอยู่ท่ามกลางความตกตะลึงอย่างบอกไม่ถูกและหลังจากอาการอึ้งของพนักงานหนุ่มได้ไม่นาน
ตัวเขานั้นไม่ได้พูดเปิดเป็นการสำคัญที่ทำให้เขาต้องมาพบกับเศรษฐีใหญ่ในวันนี้ถึงเรื่องที่เขาได้ไปตรวจสอบข้อมูลที่ไปที่มาของคุณมิสึมาแล้วโดยที่ตัวเขานั้นได้ข้อมูลคร่าวๆดังนี้คุณอุจิดะมิสึยังอยู่ในสถานะโสดอยู่แต่ตอนนี้ตัวเธอเองนั้นอาศัยอยู่ร่วมกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าอากะเรียวอิจิตัวเขานั้นไม่ได้ทำงานแต่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับคุณมิสึหรือว่าพูดง่ายๆก็คือแมงดานั่นเองซึ่งเจ้าอากะนี่เองก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวส่วนเรื่องเงินที่เที่ยวนั้นก็เอามาจากคุณมิสึมาใช้จ่ายและดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะเป็นคนที่คอยสูบเอาเงินเก็บของคุณมิสึไปใช้หมดและถึงแม้ว่าคุณมิสึจะดูแลนายอากะดีแค่ไหนก็ตามตัวเธอเองก็ยังคงถูกใช้ความรุนแรงอย่างเป็นประจำสรุปง่ายๆก็คือตัวเธอนั้นโดนนายอากะใช้ให้ทำงานนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะรู้ดีว่าการทำงานเป็นผู้ติดตามคุณหนูนั้นได้เงินดีอย่างมากเลยบังคับให้คุณมิสึนั้นมาทำงานนี้นั่นเองด้วยข้อมูลนี้นั่นเองก็ทำให้เศรษฐีรู้ว่าเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมิสึทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายนั่นเองซึ่งพนักงานหนุ่มเองก็ได้ออกความเห็นว่าปัญหาในจุดนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามมันได้เพราะว่าคุณมิสึเองก็ไปถึงผู้ติดตามหรือว่าพี่เลี้ยงของคุณมายูมิจังที่กำลังตกอยู่ในสถานะลำบากอยู่นั่นเองแต่เศรษฐีเองก็ได้พูดว่าพวกเรานั้นไม่สามารถยื่นมือเข้าไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของเธอได้แต่ในขณะเดียวกันการที่เธอนั้นทำงานอย่างบ้าระห่ำขนาดนี้ก็เป็นเพราะเจ้าผู้ชายที่ชื่ออากาศนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราช่วยคุณมิสึแล้วเราก็เจ้าอากาศนั้นจะต้องมารังแค้นมายูมิจังอย่างแน่นอนซึ่งก็ยังมีเรื่องกังวลอีกอย่างนึงก็คือตัวเศรษฐีนั้นกังวลว่าถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามคุณมิสึเธอนั้นเป็นอิสระตัวเธอเองนั้นจะยอมกลับมาดูแลมายูมิจังอย่างที่เธอเคยทำอีกหรือเปล่าซึ่งเพื่อให้เป็นการดีต่อมายูมิจังเองแล้วนั้นตัวพวกเขาเองคงต้องยอมให้คุณมิสึตกอยู่ในสภาพนี้ต่อไปห้องก็ถามความเห็นของพนักงานหนุ่มว่าตัวเขานั้นคิดเห็นอย่างไรแต่พนักงานหนุ่มของเราก็ตอบอะไรไม่ได้ครับนอกจากพูดว่าก็คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปภาพตัดไปที่สวนหลังบ้านของมาเศรษฐีครับณตอนนี้มายูมิจังและคุณมิสึกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านซึ่งมายูมิจังเองก็ได้เกิดคำถามขึ้นในใจกับคุณมิสึว่าถ้าหากว่าสักวันหนึ่งตัวเธอนั้นจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวใช่หรือไม่ซึ่งภาพในมังงะนะครับก็จะไม่ได้เผยออกมาให้เราได้เห็นว่าคุณมิสึนั้นได้พูดอะไรกับมายูมิจังเพราะว่าเราคนอ่านนั้นจะได้เห็นแค่ว่าตัวคุณมิสึนั้นกระซิบพูดอะไรบางอย่างกับมายูมิจังแค่นั้นเองหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ครับเหตุการณ์น่าสลดก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าณตอนนี้นั้นคุณมิสึก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันซึ่งทางตำรวจเองก็ได้ติดป้ายประกาศหาตัวอากะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนฆ่าคุณมิสึไปทั่วประเทศซึ่งสภาพศพของคุณมิสึนั้นตัวเธอถูกพบในอพาร์ตเมนต์ของเธอสภาพร่างกายของเธอนั้นดูซูบซีดอย่างมากซึ่งมีสาเหตุการเสียชีวิตมาจากบาดแผลภายนอกแต่เบื้องต้นจากการชันสูตรศพแพทย์ได้กล่าวว่าสภาพของคุณมิสึที่มีอาการอิดโรยขนาดนี้ยังไงก็ตามอีกไม่นานตัวเธอก็คงต้องเสียชีวิตอยู่ดีภาพตัดไปที่บ้านของมหาเศรษฐีครับหลังจากที่ผู้เป็นพ่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณมิสึนั้นตัวเขานั้นก็ได้เกิดความกังวลใจและเป็นห่วงกับมายูมิจังอย่างมากว่าณตอนนี้ตัวเธอจะต้องกระวนกระวายและทำอะไรไม่ถูกอย่างแน่นอนและเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องลูกสาวของเขาเขาก็ต้องตกใจครับเพราะภาพที่เขาเห็นในขณะนี้มายูมิจังของเราก็ได้นั่งสงบนิ่งอยู่บนเตียงของเธอในยามเช้าก่อนที่ตัวเธอนั้นจะได้หันมามองคุณพ่อของเธอพ่อก็เอ่ยคำอรุณสวัสดิ์ราวกับเด็กสาวปกติทั่วไปแต่แล้วก่อนที่คุณพ่อนั้นจะได้แจ้งข่าวร้ายแก่คุณมิสึให้กับมายูมิจังทราบมายูมิจังเองก็ได้พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณพ่อและคนอ่านอย่างเราจะต้องขนหัวลุกเพราะว่าเธอนั้นได้บอกว่าคุณมิสึก็อยู่ข้างๆเธอนี่ไงก่อนที่ตัวเธอนั้นจะค่อยๆหัวเราะคิกคักพ่อก็บ่นมาพังๆว่าตัวเธอนั้นรู้สึกจั๊กจี้ในหูเพราะว่าคุณมิสึได้มากระซิบข้างๆหูเธอนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานครับถ้ากับเผยให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าคุณมิสึเองจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าท่าทางของมายูมิจังนั้นก็ยังกลับไม่เปลี่ยนเพราะตัวเธอนั้นก็ยังคงพูดคุยอยู่คนเดียวราวกับว่าคุณมิสึนั้นยังอยู่กับเธอด้วยตลอดเวลาหรืออาจเป็นไปได้ว่ามายูมิจังนั้นเห็นภาพลวงตาว่าคุณมิสึยังอยู่ข้างๆเธออยู่ด้วยตลอดเวลาหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณของคุณมิสึที่อยู่ข้างๆเธอจริงๆก็เป็นได้หรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณพ่อเองซึ่งบางครั้งถ้าว่าเขาเงียบมากๆและลองพยายามเงี่ยวหูฟังตัวเขานั้นก็จะได้ยินเสียงซุบซิบอะไรบางอย่างข้างๆหูมายูมิจังลูกสาวของเขาซึ่งเสียงซุบซิบนั้นก็ช่างเหมือนเสียงกระซิบของคุณมิสึยังไงอย่างนั้นในขณะนี้ภาพเผยให้เราได้เห็นว่าผู้เป็นพ่อได้ลงมาเดินที่สวนหลังบ้านของเขาก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงแปลกๆอะไรบางอย่างแล้วเมื่อเขายิ่งหัวไปดูก็ต้องพบว่าในขณะนี้นั้นมายูมิจังได้กำลังเอามีดอะไรบางอย่างที่ไปอยู่ที่พื้นรัวๆพ่อกับพูดคนเดียวว่าแบบนี้ใช่ไหมประมาณนี้ได้หรือเปล่าพร้อมกับเอามีดในมือของเธอนั้นทิ้งไปที่พื้นรัวๆราวกับว่าตัวเธอนั้นถูกใครบางคนสั่งให้กระทำสิ่งนี้อยู่โดยที่มีผู้เป็นพ่อแอบมองอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆและแล้วคืนหนึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์วันนั้นมาพอสมควร
ภาพก็เผยให้เราได้เห็นคุณพ่อได้อยู่สภาพเวอร์หน้าซีดเป็นไก่ต้มเพราะว่าในขณะนี้มายูมิจังลูกสาวของเขานั้นได้กลับมาที่บ้านในสภาพเป็นตัวของเธอนั้นชุ่มไปด้วยเลือดพร้อมกับมีดในมือขวาของเธอด้วยใบหน้าอันน่าขนลุกก่อนที่เธอจะพูดประโยคอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้เป็นพ่อต้องขวัญผวาเพราะตัวเธอนั้นได้บอกว่าตัวเธอได้ไปฆ่าเจ้าผู้ชายที่ชื่อว่าอากาปาและนี่เองก็เป็นสิ่งที่คุณมิสึนั้นบอกให้เธอไปฆ่าเขานั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยเจ้าเรื่องหญิงกระซิบนี่นะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2009บนนิตยสารชินคันก่อนที่จะถูกตีพิมพ์อีกครั้งในผลงานรวมเล่มเสกซากอสูรซึ่งบทคร่าวๆในคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสังเกตได้ว่าในคลิปนี้เรามีพร็อพนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนสังเกตหรือเปล่าเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้อัดแบบปกติแบบ12พาร์ทที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในคลิปนี้นั้นผมไม่ได้อัดโดยการใช้ไมโครโฟนติดปกเสื้อครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ติดปกเสื้อผมไปติดกับกางเกงของผมแทนเพราะว่าถ้าเกิดผมติดปกเสื้อเสียงผมมันจะดังเกินไปและทำให้เสียงน้อยมันแตกมากๆเลยผมไปติดตรงกางเกงแทนก็ไม่รู้ว่าเสียงจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็หวังให้คุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวเปิดครั้งสยองได้อย่างเต็มอรรถรสนะครับและทั้งหมดในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมและพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เป็นวันพุธ YouTube Channel ของเรามี Subscriber ครบ 40,000 ซับแล้วจากชาเลนจ์ที่ผมวางไว้นะครับถ้าเกิดว่าครบ 50,000 Subscriber ภายในสิ้นปีนี้ผมจะแต่งหญิงไปซื้อหนังสือที่สยามพารากอนนะครับซึ่งณตอนนี้มันเหลืออีกประมาณครึ่งเดือนกับอีก 10,000 Subscriber นะครับผมหวังว่าอยากให้มันครบจริงๆอีกครึ่งเดือนเนี่ยผมว่าเราทำได้คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมอย่างมากนะครับที่ให้เสียงตอบรับอย่างดีกับคอนเทนต์ของผมนะครับยังไงก็ผมสัญญาว่าผมจะพัฒนาคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิสึไม่ต้องกระซิบบอกผมนะครับพูดคุยหลังจบคลิปครับคือตอนนี้ผมกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับทำแบบเป็นเหมือนสินค้าเอาไว้อาจจะแบบให้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องต่อเม้งเรานะครับก็คือคุณผู้ชมแค่ซื้อสินค้าของเรานะครับอันนี้กำลังวางแผนอยู่กำลังออกแบบอยู่คิดอยู่ว่าน่าจะมี2 อย่างไม่เป็นพวงกุญแจก็อาจจะเป็นเหมือนแบบสแตนดี้เอาไว้ตั้งเป็นแบบตุ๊กตูน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ชมช่วยผมหน่อยระหว่างเป็นพวงกุญแจกับเป็นสแตนดี้ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบตั้งโต๊ะโชว์อะไรเงี้ยคล้ายๆฟิกเกอร์แต่มันเป็นแบบสแตนดี้ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะฮะระหว่าง2อันเนี้ยคุณผู้ชมชอบอันไหนมากกว่ากันเม้นบอกผมหน่อยนะครับผมอยากรู้จริงๆกำลังเก็บฟีดแบคอยู่นะคือจริงๆอยากจะมาปล่อยในคลิปนี้แหละแต่ว่าทำไม่ทัน อาจจะได้เห็นอีกทีประมาณวันเสาร์หน้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปแยกของมันนะครับแต่ยังไงก็น่าจะทำแน่ๆนะเป็นแบบของแฮนด์เมดชิ้นเล็กราคาไม่อยากให้แพงมากอยากให้แบบทุกคนสามารถอุดหนุนและก็ซื้อได้นะครับตอนนี้กำลังวางแผนออกแบบอยู่เดี๋ยวยังไงจะมาประชาสัมพันธ์ให้ดูอีกทีว่าเป็นอะไรยังไงนะครับนะอย่างที่บอกคอมเมนต์บอกหน่อยพวงกุญแจกับสแตนดี้ตั้งโต๊ะอยากได้อะไรมากกว่ากันนะครับเม้นบอกผมไปนอนแล้วฝันดี